สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่7มิถุนายน2562นะครับช่วงย่างเข้าสู่ต้นฤดูฝนนะครับแปลงหญ้าของเราก็จะสวยหน่อยนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือหญ้าเนเปียแคะนะครับสังเกตนะครับหญ้าเนเปียแคะจะมีประจักษ์กอนี่จะคล้ายกับกอตะไคร้นะครับลักษณะใบก็จะใบเนี่ยครับใบก็ไม่ถือว่าเล็กมากนักนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดโตเนี่ยใบจะใหญ่นะครับน้องๆกับใบอ้อยเลยครับอันนี้ลักษณะคือหญ้าประมาณอายุ2เดือนนะครับ2เดือนยังไม่2เดือนเต็มนะครับหลังตัดนะครับเป็นหญ้าหลังตัดนะครับสวยงามนะครับในระยะ 1-2 เดือน3เดือนนิดๆเนี่ยหญ้าเนเปียแคะเนี่ยสามารถตัดสดให้กินได้เลยเขาจะยังไม่มีลำต้นที่แข็งยังไม่มีกิ่งมีก้างมากนักสามารถตัดสดให้กินได้เลยแต่ถ้า3เดือนถึง4เดือน5เดือนขึ้นไปเนี่ยหญ้าจะเริ่มมีลำต้นที่แข็งมีกิ่งมีก้างขึ้นมาเยอะตัดให้กินได้แต่ว่ามันจะแข็งนิดนึงจึงจะเหมาะแต่สำหรับการใช้เครื่องบดหรือสับแต่ถ้าเราตัดในระยะ 1-3 เดือนนี่ตัดเคี้ยวกินได้สบายนะครับนี่ครับลักษณะของกอมีเปียกแคะนะครับลำต้นนะครับผมเดี๋ยวจะตัดให้ดูหนึ่งต้นนะครับเนี่ยครับเนเปียแคะครับลักษณะต้นของเขาจะเป็นแบบนี้ครับเนเปียแคะครับผมใบใหญ่ลำต้นอ่อนหัวใบก็ใหญ่กินได้สบายสบายใบเยอะผลผลิตก็เยอะนะครับถ้าพูดถึงผลผลิตก็ให้ผลผลิตเยอะกว่าหญ้าหวานแต่โปรตีนจะน้อยกว่าหญ้าหวานนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นหญ้าหลังตัดไม่ถึง1เดือนนะครับหลังตัดของเนเปียแค่ไม่ถึง1เดือนตัดสดให้กินได้ส่วนทางด้านนี้เนเปียแค่อายุประมาณ2เกือบ2เดือนนะครับท่อนพันธุ์ก็มีพร้อมจำหน่ายนะครับท่อนพันธุ์ท่อนละ1บาทไม่รวมค่าส่งนะครับส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางครับเนเปียแค่300ท่อน450บาท500ท่อน600บาทโทษทีเอาใหม่ป่ะครับนี่เป็นราคาเนเปียแคะนะครับ300ท่อน450บาท500ท่อน700บาท1,000ท่อน 1,400 บาท 3,000 ท่อน 4,000 บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางสำหรับหญ้าเนเปียแคะสวยงามนะครับ